ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะงานเปิดเมืองสุรินทร์ค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเวลาพูดถึงการบวงสรวงงานเปิดเมืองเนี่ยก็จะต้องมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระสงฆ์มาร่วมงานแต่งานนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต้องบอกว่ายับกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่มาในทำพิธีเนี่ยมีทั้งฤาษีนะคะมีกลุ่มคนที่ชาวบ้านเขาบอกเอ๊ะใส่ดำหรือเปล่า มีเนนแอร์เข้ามาด้วยเรามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็พิธีนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นดราม่านะคะวิพากษ์วิจารณ์กันที่มีเหล่าฤาษีร่างทรงเนนแอร์มาร่วมชุมนุมทำพิธีเปิดเมืองสุรินทร์ค่ะก่อนเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ครั้งที่61นะคะคือข้อวิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการเปิดเมืองมันเป็นสิ่งที่มงคลนะเราไม่ควรนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมนต์ดำมาทำเป็นพระเนี่ยน่าจะเหมาะกับพิธีการเปิดเมืองมากกว่าและงานนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีด้วยคนก็บอกเหมาะสมหรือเปล่าที่ปล่อยให้คนประกอบพิธีมนต์ดำเนี่ยมาร่วมพิธีมงคลแบบนี้ดราม่าเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลท่านออกมาขอโทษยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมารู้อีกทีเนี่ยนะก็คือจะเข้าพิธีอยู่แล้ว5นาทีเอาเหรอเพิ่งรู้อ้าวมีกลุ่มฤาษีมามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วท่านบอกว่าก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยท่านก็เลยบอกว่าก็จะทำพิธีขอขมาต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีพร้อมกับทำบุญตักบาตรด้วยนะฮะฟังกันหน่อยค่ะนะครับมีบวงสรวงตอนตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง10จุดนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้พิธีที่มีการเขาเรียกว่าเหมือนเสียบเข้ามาเนาะเสียบเข้ามากับโดยที่ผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับมาทราบล่วงหน้าผมว่าไม่เกิน10นาทีประมาณสัก 5-10 นาทีเท่านั้นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้จัดพิธีบวงสรวงแล้วเมื่อเช้านี้นะคะเป็นการขอขมาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังวางแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสุรินทร์ค่ะ 9:30 น.เมื่อเช้านี้มีการนิมนต์พระสงฆ์65รูปนะคะที่ลานพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังวางท่านบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้พี่น้องชาวสุรินทร์ไม่สบายใจท่านไปปรึกษาหลายคนแล้วก็บอกควรจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างท่านก็ได้คำแนะนำมานะคะว่าต้องขอขมาต่อหน้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังวางแล้วก็ขอพรจากท่านให้ปกปักรักษาพี่น้องชาวสุรินทร์ให้มีความสุขนะคะความสงบร่มเย็นต่อไปซึ่งก็วันนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันนะคะมาขอขมาที่ทำการล่วงเกินทำสิ่งที่อาจจะผิดแผนประเพณีตนคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นต่อพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็ขอให้จังหวัดสุรินทร์หลังจากนี้มีแต่ความรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้งานช้างปีนี้เนี่ยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจกันไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนนแอร์ที่มาในงานนี้ก็เป็นประเด็นค่ะในหารรักษาจิตก็ออกมาเปิดใจเขาบอกเขาไม่มีเจตนาจะไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสุรินทร์นะเขาบอกเขาไม่ผิดอะไรด้วยคือที่มางานเนี่ยเพราะมีคนเชิญมานะก็เขาให้ค่ารถค่าน้ำมัน 7,000 บาทส่วนกระแสดราม่าที่มองเป็นเรื่องไม่ดีบอกเปิดใจหน่อยสิเรียนเองยังมี2ด้านเลยเราไม่ควรไปย้อนอดีตที่ไม่ดีมันทำให้เกิดการขัดแย้งแน่ๆบอกว่าเรื่องมนต์ดำเรื่องย่างเด็กเมื่อก่อนเขาดังเรื่องย่างเด็กใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเลิกทำนานแล้วตอนนี้เนี่ยแค่ดูดวงเสริมดวงชะตาเท่านั้นเองฟังหน่อยค่ะผมไม่ใช่มนต์ดำนะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองครับเหรียญบาทยังมี2ด้านเลยครับนะฮะผมมีเวทมนต์พระคาถาผมมีหมดนะครับแต่มนต์ดำผมเลิกใช้แล้วผมไม่ได้ใช้มันเป็นอดีตนี่เอาแต่อดีตมาพูดกันเฉยๆคนเราต้องมีอดีตทุกคนนะครับผมไม่ได้ผิดอะไรเขาเชิญผมไปผมก็ไปเขาเชิญผมไปผมก็อ่านแท้องค์การอ่านสรรเสริญคุณแค่นั้นแหละก็เสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงขอขมาเมื่อเช้านี้โดยที่ไม่ได้มีกลุ่มฤาษีมาร่วมถูกไหมฮะก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านชาวเมืองด้วยนะครับคุณผู้ชม